มีของที่น่าสนใจที่ต้องทิ้งเยอะมากแน่ๆอู้นี่มันของเด็ดทุกคนเอาละค่ะมาถึงจุดที่น่าสนใจนั่นคือมันมีแต่ของดีๆมาเลยอ่ะยากจังเลยค่ะยากจังเลยคูชั่นประมาณแสนอันก็คือถูกทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะHello สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไอซ์สวัสดีนะคะวันนี้เรามาเจอกันที่คอนโดเก่าของไอซ์นะคะพูดเลยว่าตื่นเต้นมากไม่ได้กลับมาคอนโดเลยตั้งแต่แต่งงานเสร็จคือแต่งงานเสร็จวันที่19ปุ๊บก็กลับมานอนที่นี่1คืนเพราะพี่โตแฮงมากแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็ไม่ได้มาแตะที่นี่อีกเลยเป็นเวลาประมาณปีกว่าแล้วซึ่งนานมากซึ่งแบบว่าทำไมถึงแบบสะบัดตูดหนีขนาดนี้ก็ไม่รู้นี่ก็ว่าพอแต่งงานปุ๊บก็ย้ายที่อยู่ใหม่แล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยจนวันนี้เนี่ยฤกษ์งามยามดีนะคะที่ชีวิตค่อนข้างจะสงบสุขงานการก็ไม่ค่อยจะมีทำเพราะโควิดก็เลยจะมาเคลียร์ห้องนะคะเคลียร์ให้แบบทุกอย่างคือเคลียร์หมดเลยเพราะน้องฟอร์มน้องชายสุดที่รักของไอซ์จะมาเรียนต่อเป็นแบบแพทย์เฉพาะทางซึ่งก็จะมีการมาพำนักพักพิงที่นี่บ่อยๆไอซ์ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ห้องนี้อย่างจุใจใหญ่ๆไปเลยคิดว่ามีของที่น่าสนใจที่ต้องทิ้งเยอะมากแน่ๆเดี๋ยวไปกันค่ะอันนี้คือของที่ขนมาจากบ้านนะอันนี้ไว้ใส่พ่งใส่ผ้าต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นถุงผ้าต่างๆนานาใดๆที่แบบว่าเดี๋ยวเอามาแยกเลยว่าแต่ละอย่างมีอะไรกันบ้างกล่องลังก็มีนะฮะก็คือไม่ได้กลับมาจนกระทั่งดิจิตอลดอร์ล็อกอะค่ะมันเป็นระบบแบบว่าตรึดแบบระบบอัตโนมัติอะผ่านหมดก็คือต้องไม่เอากุญแจมาขายดิจิตอลดอร์ล็อกแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อถ่านมาเติมประตูกัน A few moments later ผ่านไป5ทีเริ่มงงแล้วว่าเอ๊ะตกลงมาจากหรือมันทำให้ลกนะเพราะตอนแรกโล่งอยู่แต่ตอนเนี้ยลกแล้วจ้ามีของเต็มไปหมดไอก็จะพยายามแบ่งเป็นแบบว่าอะไรต่างๆอันนี้บริจาคอันนี้ทิ้งอันนี้เก็บไปใช้อันนี้ยังได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามแบ่งเป็นแบบย่อนตรงจุดนี้คือส่วนที่น่าสนใจอันดับ1นะคะเนื่องจากว่าเป็นของที่ไอ้เก็บเอาไว้จะเอาไว้ใช้แต่น่าจะไม่ได้ใช้แล้วล่ะเพราะว่าไม่ได้เจอกันมานานมากเดี๋ยวก็จะแบ่งว่าอันไหนหมดอายุแล้วทิ้งเลยแล้วก็อันไหนที่ไม่หมดอายุก็เดี๋ยวจะเผื่อแจกหรือเผื่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยเจอแม่ไก่แม่ไก่ค่ะแม่ไก่มีเงินอยู่เต็มในนี้เลยเดี๋ยวต้องแกะแม่ไก่แค่กระปุกมานับกันดีกว่านี่มันเงินเต็มเลยเนี่ยแต่จริงๆอ่ะคือจอแม่ไก่มาเป็นที่ตั้งอู้อู้นี่มันของเด็ดทุกคนคอนแทคเลนส์ของไอจำนวนมากนะคะที่ซื้อมาตุนไว้แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ใส่เด้อเตรียมกดเอฟกันได้ที่ Party Selected นะจ๊ะใบโปรดมากๆเลยอ่ะแหกแหวกอะวะอู้มองลิปสติกน่ารักทั้งหลายโหตายแล้วตายแล้วดูสินี่มันคือขุมทรัพย์ดีๆทั้งนั้นเลยไอ้ก็จะเอาอันที่อายุหมดอายุทิ้งไปเนาะเสียดายอ่ะอยากใช้ทุกอันเลยอ่ะหุยอันนี้ดีมากเลยนะของอีทูดี้อ่ะอู้นี่ก็ของมิซูมิอ่ะอู้ขวดบีไปเลยอ่ะทุกคนนี่มันคือซากอารยธรรมสกินอิงมีใครจำยี่ห้อนี้ได้ไหมอ่ะมันเคยวางขายในเซโปล่าเราไอ้อ่ะชอบมากเฮ้ยคิดถึงเหมือนกันเนาะเหมือนแบบว่ามันหุ่นน้ำลึกความหลังอันนี้ชอบมากตอนเปิดช่องใหม่ชอบใช้มากแต่ไม่มีใครเอาละค่ะมาถึงจุดที่น่าสนใจนั่นคือจุดที่ปกติไอซ์นั่งแต่งหน้านะคะซึ่งของเยอะมากเลยยังคงคิดไม่ออกว่าเราจะทำยังไงอ่ะทิ้งทั้งหมดหรอหรือว่าเก็บส่วนที่น่าสนใจที่เหลือก็พักไว้สักจุดจุดหนึ่งมันคือแบบว่าจะเอาไปให้ใครอ่ะก็ไม่อยากให้เพราะว่ามันเก่าแล้วแต่จะทิ้งทั้งหมดอ่ะมันก็เป็นของที่ยังดีอยู่ใส่รวมไว้ที่ที่หนึ่งอันไหนที่อยากได้ก็เก็บกลับไปมันมีแต่ของดีๆมาเลยอ่ะมันอยู่ที่ไม่รู้จะทิ้งหรือจะเก็บหรือจะทิ้งหรือจะเก็บอันไหนทิ้งได้ทิ้งอันไหนทิ้งได้ต้องทิ้งจัดใจทิ้งไหนเก็บได้เก็บยากจังเลยค่ะยากจังเลยทั้งหมดเนี่ยก็คือของดีทั้งนั้นแต่ว่ามันเป็นสกินแคร์ที่ไม่น่าจะได้หรอวะได้แล้วก็โอ้ยเนี่ยกลอสซี่เย่กลอสซี่เย่สกินแคร์ถูกทิ้งเต็มไปหมดเลยติกน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยเราควรจะเก็บน้องไปที่บ้านแหละเพราะน้องแบบน่ารักทั้งหมดเลยอ่ะนี่มันเป็นเซ็ตน่ารักอ่ะน้องอายแชโดว์พาเลตบายบายทั้งหมดค่ะไม่เก็บไปเลยและนี่คือน้องบลัชออนทั้งหลายอายชอบเบเนฟิตจริงๆต้องขอเก็บเนาะ
แล้วก็ที่เหลืออันเนี้ย Too Faced ชอบแต่ที่เหลือก็คือไม่ได้นะน้องอยู่นี่ก็พอบ้านพี่มีเยอะแล้วเราดินสอทั้งหมดบอยจ้าดูสิคะเจออะไรเจอเมจิกเมชด้วยนี่คือเป็นธุรกิจแรกที่ไอเริ่มทำนะคะเป็นเทปติดตา2ชั้นเป็นตาข่ายใช้ดีมากแต่ว่าก็เลิกทำไปนะคะตอนนี้มีแบรนด์ใหม่เป็นแฮปปี้เซเน่แต่ว่านี่ไม่มีขายแล้วนะต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นแม่ค้าขายสิ่งนี้มาก่อนโลโก้นี้ยังเป็นโลโก้อันเดิมเลยสองชั่วโมงผ่านไปนี่คือสิ่งที่เราได้มาค่ะตะกระบะของมากมายที่พยายามจัดหมวดหมู่แบบงงๆจัดไว้ประมาณนี้แล้วก็สิ่งเหล่านี้คือเอากลับบ้านเป็นเหล่าแบบว่าของน่ารักที่เข้าตากรรมการนะคะอันนี้แบบว่าบริจาคไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นขยะต่างๆซึ่งพูดเลยว่าเยอะมากนะเพราะว่ากล่องใหญ่มากก็เรียบร้อยไปได้แล้วจำนวนหนึ่งจริงๆจะเหลือตรงนี้ค่ะโซนนี้ซึ่งเป็นโซนน้ำหอมซึ่งไอคิดแล้วว่าก็คงจะทำอะไรไม่ได้นอกจากเอากลับบ้านใหม่เพราะว่ามันสวยงามมากน้องคนนี้คือกลิ่นโปรดเลยนะอีฟแซงโอรองกลิ่นปาริเซียงเป็นกลิ่นที่ไอ้ใช้ตลอดการเรียน4ปีในมหาลัยเป็นกลิ่นที่ชอบมากและเราก็มีตัวช่วยมาแล้วค่ะปุ๊ดสิ่งที่เธอต้องทำก็คือช่วยคิดหน่อยว่าทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้ดีแบบจะเอาของทั้งหมดนี้จะไปไว้ที่ไหนใช่อย่างไรและอย่างไรด้วยใช่คำว่าอย่างไรอ่ะไม่ยากแต่ที่ไหนอะยากที่ไหนอะยากใช่ต้องขอบอกก่อนว่าเราคิดว่าคนที่ดูคลิปอะต้องรู้สึกว่าแบบแจกสิคะใช่ใช่แน่แน่แน่แต่แต่แต่มันแจกไม่ได้แล้วบางอันใช่มันคือว่าไม่ใช่ว่าเราไม่อยากแจกแต่คือมันแจกไม่ได้มันแจกไม่ได้มันใช้ไปแล้วมันผ่านการใช้มาแล้วแบบทั้งหมดเลยแล้วมันก็คือแจกไม่ได้แต่ต้องอธิบายจะช่วยอธิบายในสิ่งว่ามันแจกไม่ได้จริงๆไม่ใช่ว่าคนไม่สมควรได้แต่คือเราไม่กล้าแจกใช่ใช่เป็นเรื่องของเราใช่อะแล้วอย่างในห้องนี้เธอคิดว่าเราควรจะทำยังไงกับมันดีแล้วของตรงนั้นอะฉันควรทำยังไงกับตรงนั้นผ้าปูที่นอนเสื้อผ้าเสื้อผ้าอากาศหนาวด้วยเสื้อผ้าแบบที่ประเทศไทยไม่มีอ่ะแต่ฉันว่าเสื้อผ้าบริจาคได้อ๋อเสื้อผ้าบริจาคได้ไม่ถึงแบบแจกได้แจกได้อุ๊ยต้องแบบมีดีดีมาร์เก็ตใดๆใช่ๆอ่ะอันเนี้ยทดไว้ใจเอาไว้แบบขายเอ่ยบริเอ่ยต่างๆแต่ว่าตรงเนี้ยกระเป๋าน่ะเธอนึกออกมั้ยกระเป๋าน่ะจุดที่เครียดไม่ใช่ความรกและความใช้แรงงานแต่เป็นความว่าทำอย่างไรดีมันจะอยู่ที่ไหนฉันว่าแจกได้กระเป๋าอ่ะก็ต้องบีบีมาร์เก็ตนะฉันว่านี้คนดูอยากได้ใช่น่ารักใช่เดี๋ยวต้องคิดวาระอีกหนึ่งทีตอนร้านซับเป็นตอนร้านซับไม่ได้แจกกันพี่นะไม่ได้ปีได้ไม่ได้แจกนะช่วยหน่อยดีอยากแจกเหมือนกันอันที่มีนะครับไม่ให้โรงเรียนไม่ให้แบบอะไรอย่างเงี้ยหรอกปะคนที่เขาใช้แบบใช่แล้วการที่ลองมาแล้วก็เอาไปไว้ในตู้ผสมต่างๆเออนึกออกไหมฉันว่าแผนนี้เลิศแต่อะไรเธอช่วยคุยกับของได้ไหมแต่ก็เธอก็จะไม่รู้ฉันจะเป็นคนใช่ฉันช่วยดูได้ว่าไหนมันดีเธอจะเอากลับบ้านไปเพื่อนมาก็ดีใจให้ตุ๊ดคุยกับของด้านนอกไปนะคะส่วนเราก็จะมาคุยกับของด้านในต่อย่านนี้แต่จะบอกว่าเจอสิ่งนี้มันคือผ้าป้านี่น้ำหอมส่วนหนึ่งที่ยังคงหลงเหลือที่นี่เดี๋ยวจะไปเติมทับที่บ้านนะคะหอมๆทั้งนั้นเลยอันเนี้ยขวดสวยมากและเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นก็คือไอเซอร์ซองแตะอีซึ่งมีเงินอยู่ในทั้ง 20,000 บาทเฮ้ยดีใจมากเลยอ่ะมันแบบนี่เจอเงิน 2,000 ใช่ไหมแล้วยังไม่พอนะนี่คือเงินอะไรอ่ะญี่ปุ่นป้าหรือเกาหลีอ่ะเป็นปึกเป็นปึกกันรวยแล้วซับเอาไว้เนี่ยทำให้ในวันที่เราลำบากเรามีเงินใช้นะคะจะไปแลกเป็นเงินไทยให้หมดนี่คืออะไรอ่ะนี่เงินอีกแล้วเหรอเฮ้ยฉันมีเงินเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยเงินอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีเงินอะไรอ่ะนี่เป็นเงินยูโรแล้วนี่มันเกิดอะไรอ่ะเฮ้ยญี่ปุ่นนี่มันเยอะมากนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยสุดยอดไปเลยว่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเยอะมากเนี่ยก็คือฉันลองตุ๊ดมานั่นเองนะคะเหมือนเป็นโรงงานนรกเธอมีสิทธิ์ตัดสินว่าเธอจะให้อะไรอยู่ตรงไหนฉันเลือกของที่ดีสำหรับคนเออเพราะว่าตุ๊ดทิ้งของไปเยอะมากนะคะคุณผู้ชมคุชชั่นประมาณแสนอันก็คือถูกทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะกดแล้วไม่ขึ้นกดแล้วพังอะไรหมดอะไรเงี้ยพับทิ้งทุกอันพับทิ้งทุกอันให้ตัดเพื่อความสะอาดของทุกคนแล้วก็นี่นะคะอันนี้สำหรับตู้ปันสุกตู้ปันสุกอันนี้สำหรับน้องๆน้องๆสำหรับกีฬาสีต่างๆเออแล้วอันนี้สำหรับบริจาคไปสำหรับคนที่แต่งหน้าค่ะมีสมาชิกมาเพิ่มค่ะคุณป้าทำอะไรก็ไม่รู้มากินอาหาร
ธอถืออาหารมาพวกเราก็มีอาหารมาแล้วพักค่ะหิวที่สุดในโลกอันนี้จากไหนคะเนี่ยเล่าสิคะซิสจากร้านบนป่านะคะฉันเคยกินเมี่ยงปลาทูอร่อยมากแล้วก็ตอนนี้เรามีเมนูใหม่นะคะซึ่งก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือบนป่านะเออเนี่ยฉันอยากเห็นว่าก๋วยเตี๋ยวจะมาท่าไหนอ่ะอ๋อคือมาในถ้วยนี้แค่ใส่น้ำกินเลยมากินหิวมากเริ่มค่ะมาพร้อมแล้วค่ะตัวช่วยตัวพิเศษต้องมาพร้อมลังเพราะว่าเต็มไปหมดแล้วทำไมถึงเพิ่งมานะคะคุณสวีเพราะว่าพี่ไอชวนไปในกลุ่มโอเชียนค่ะก็เลยคิดว่ามาก็ได้ไม่มาก็ได้เพราะในฐานะเพื่อนอ่ะถ้าเพื่อนรื้อคอนโดเราจะไม่มาแต่ว่าในฐานะผู้จัดการเราควรมาเพิ่งรู้สึกตัวเมื่อกี้ก็เลยแบบเพิ่งตัวมาในขณะที่ตุ๊ดมาถึงอ้าวแล้วคุณสวีทล่ะเพราะว่าเอ็กเซ็ตของคนมันจะเยอะมากถูกหลอกมาอยู่คนเดียวคนนี้แบบโอ้ของเยอะมากตอนนี้เริ่มสนุกแล้วคนเยอะเริ่มสนุกแล้วและนี่คือสิ่งที่เราค้นพบนะคะสมุดเชียร์เฮ้ยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยมีรูปวาดน่ารักน่ารักเลยอ่ะคือเป็นรูปที่ใครสักคนวาดให้เราใช่ไหมโอ้โหน่ารักมากคือตอนเนี้ยเจอกล่องเต็มไปหมดแล้วคือเป็นกล่องที่แบบว่ามีพวกกระดงกระดาษหรือว่าพวกการ์ดเกินอะไรเงี้ยเต็มไปหมดแล้วก็มีแบบว่าโปสการ์ดสมัยที่จีบกันพี่โตเต็มไปหมดเลยอ่ะอะไรอ่ะสถานการณ์ทางนี้เป็นยังไงกันบ้างคะซีสอีกนิดนึงปั้นจะหน้าเต็มแล้วตุ๊ดล่ะคะก็คือทางสบัดเนี่ยค่ะคุณสวีทผู้จิตใจเข้มแข็งนะตอนแรกจะไม่มาตอนนี้เป็นไงบ้างคะสภาพเราเจอกระเป๋าใบนี้เหมาะกับตุ๊ดมากๆขอมอบให้เธอเฮ้ยสีเข้ากับชุดวันนี้มากด้วยอ่ะมันเป็นพรมลิควิดพรมลิควิดไหนๆๆสะพายดิสะพายน่าเลิศมากเนี่ยเลิศขนาดนี้ได้แต่ว่าอะไรเลิศขนาดนี้ทำอะไรอ่ะส่วนกระเป๋าเรานี้ไอคิดว่าไอจะบายบายแล้วเดี๋ยวรอวันที่สามารถจัด BB Market ได้จะปล่อยของนะคะเหมือนว่าจะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งนี่ก็คือสภาพนะฮะตะดาสภาพเป็นแบบนี้ขณะนี้เวลากี่โมงนะคะ3 ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็นี่คือขยะที่แบบโหจุกเต็มไปตรงนี้นะโหไม่อยากเชื่อเลยอะเยอะมากนี่ก็ขยะนี่ก็ขยะซุ้มนี้คือสำหรับเอาไปไว้ที่ตู้ปันสุกนะฮะส่วนซุ้มนี้นะคะเอาไว้ส่งให้น้องๆตามโรงเรียนกีฬาสีรัตศิลป์ชมรมใดขนตาเต็มไปหมดแล้วก็อันนี้เป็นสำหรับบริจาคแต่งหน้าศพจำนวนมากนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะทะดาและตอนนี้ห้องก็โล่งโจ่งมากเลยนะคะพร้อมว่าการมาอยู่ก็ทำดีที่สุดได้ประมาณนี้เคลียร์ทุกอย่างอย่างมาราธอนมากๆก็ถือว่าห้องสะอาดขึ้นมากประมาณ 90% เลยค่ะเหลือแค่เหล่าน้องตุ๊กตาซึ่งไอ้ไม่มีภาชนะในการที่จะใส่แล้วก็จะเหลือตุ๊กตาในห้องไปก่อนแต่ว่าที่เหลือลงมาได้เคลียร์ห้องแล้วเดี๋ยวต้องไปทำภารกิจส่งมอบของต่างๆต่อค่ะวันนี้เรามาแพ็คของเตรียมใบส่งตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็ที่แต่งหน้าศพต่างๆนะคะซึ่งไอ้ก็เขียนจดหมายด้วยเพื่อที่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าไหนที่ได้ไปมันสภาพไม่โอเคแล้วสามารถทิ้งได้เลยนะคะแต่จริงๆมีการตรวจสอบแล้วในหลายระดับก็คือตรวจสอบที่คอนโด1ตรวจสอบที่บ้าน2แล้วก็ตรวจสอบตอนแพ็ค3แต่ว่ามันก็จะหลุดรอดไปได้เพราะว่ามันเยอะมากๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปส่งของกันค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังขับรถตระเวนหาตู้บรรสุขซึ่งพูดเลยว่าไม่ง่ายรู้สึกว่าซื้อตู้มาตั้งเองเลยอาจจะง่ายกว่านะคะแต่ว่าเนี่ยเรากำลังขับรถแบบชะลอๆเหมือนเต่าเดินเพื่อหาตู้ปันสุกค่ะจ้าแล้วจ้าอุ้ยตู้โล่งมากเราเอาไปวางจะมีคนมาเอาจริงใช่ไหมอุ้ยมีคนมีการเขียนตู้ได้ถึงเต็มตู้เลยมีค่ะตู้เล็กอุ้ยตู้โล่งมากเราก็คือมาแบบว่าไว้ในตู้เลยเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะนี่นะคะซื้อสำอางข้างในไปค่ะตู้นี้น่ารักมากเลยค่ะดูสิดู
ดูสิน่ารักมากแต่ว่าเขาจะเน้นไปที่อิ่มท้องอะแต่ว่าไอก็อยากให้แบบว่าอิ่มหนำสำราญไปกับความสวยงามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ